ันนักกันหนาเนาะมีนกเลยเนี่ยมันคิดมากเอาเมอรี่เมอรี่มันจะชื่อแมรี่ได้ไงเนาะเมอรี่คริสต์มาสมันจะไปชื่อแมรี่คริสต์มาสได้ไงแล้วแต่จะว่ากันสำหรับมนุษย์โลกอะไรกันนะก็อย่างนั้นงั้นแหละอ่ะถือโอกาสต้อนรับกับสู้ครับสวัสดีแล้วสวัสดี 2-3 ทีดีไหมสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่ประกครับมาตามบทบาทดีดาลุงออกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเฝ้ารังเฝ้ารังอยู่ในรูอยู่ในรังใช่วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเดินเตะเตะแถวนี้หน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างดีไม่ขึ้นหลังคา ผมว่าอากาศเย็นขึ้นนะวันนี้เนาะจะเย็นกว่าเมื่อวานนี่หน่อยนึงแหละแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับรุ่นถามว่าผมสนใจข่าวสารกรมอุตุหรือเปล่าผมไม่สนเคยสนใจนะเพราะว่าการที่บอกว่าแต่ละวันน้ำทะเลขึ้นหรือลงเนี่ยพูดให้กับชาวบ้านไม่รู้เรื่องผมจะใส่หัวไว้ก่อนเช่น วันนี้น้ำทะเลจะสูงกว่าระดับปานกลาง20เซนติเมตรนะวันต่อมาอีกพรุ่งนี้ระดับน้ำทะเลจะต่ำกว่าระดับปานกลาง15เซนติเมตรอีกหนึ่งต้นไอ้คำว่าปานกลางนะครับมันคือตรงไหนเนี่ยทำไมไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมมันตะขิดตะขวงใจมาตั้งนานนั่นแหละนะนี่73ปีครึ่งเข้าไปแล้วนะก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ทีนี้ชาวบ้านระดับปานกลางบอกไม่ถูกเลยถ้าเป็นผมนะผมจะพูดว่าพรุ่งนี้น้ำทะเลจะขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนี้10เซนติเมตรนะครับวันต่อมาพรุ่งนี้น้ำทะเลจะต่ำกว่าเมื่อวานนี้15เซนติเมตรนี่เป็นต้นนะครับไอ้ชาวบ้านเขาจะรู้กันว่าเออเมื่อวานนี้มันสูงสุดเท่านี้นะแล้ววันนี้ถ้ามันจะสูงขึ้น20มันจะได้ยกของหนีน้ำได้ไม่ใช่หรอครับง่ายนะครับภาษาเนี่ยมันโอ้โหโคตรง่ายเลยคิดดีกว่านะยอมนะฮะการสื่อสารนี่ครับมันจะมาตกม้าตายก็ตอนสื่อสารเนี่ยเอาล่ะมีรูปแบบนึงคนที่มีความรู้มากมายมหาศาลเลยแต่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้ให้กับผู้อื่นได้แล้วก็สั่งให้มันเท่ากับให้มันได้เท่ากับตัวเองรู้สั่งแต่วิตเตอร์พื้นแล้วครับเจ้าขายมันจะไปรับไหวที่จริงนะสั่งอย่างเดียวให้คนอื่นก็ทำตามดังที่ตัวเองรู้ตัวเองรู้ก็ถ่ายทอดสิ่งตัวเองรู้ให้กับผู้อื่นเขาไม่ได้อย่างนี้ก็วันแมนโชว์ได้นะครับถ้าหากว่าจะทำเป็นทีมยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงให้ความสำคัญเรื่องของการสื่อสารเอาไว้นะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติครัวบุตรสาวเอ๋ยจะเป็นการสื่อสารด้วยตัวหนังสือก็ภาษาเขียนนี่แหละครับหรือจะสื่อสารด้วยภาษาพูดนะครับก็ขอให้ได้สักอย่างใดสักหนึ่ง
หรือถ้าหาว่าใครก็ตามที่สามารถได้ทั้งสองอย่างก็แจ๋วสิครับที่ผมพูดนี่ผมว่าผมผ่านมาหมดนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านตัวหนังสือให้กับผู้อื่นก็รู้ตามและนำไปปฏิบัติได้เคยอ่านคอลัมน์เช้าวันหยุดไหมนะในนิตยสารกลางปีนะครับใครไม่เคยก็ลองมาซะตั้งแต่ปี17ถึงปี28นั่นแหละไปอ่านไว้เช้าวันหยุด นะครับแล้วก็จะรู้ว่าผมสื่อสารเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกผ่านตัวหนังสือในนิตยสารกัมปรีไปอ่านดูเองก็แล้วกันก็แปลว่าสื่อสารสิ่งที่เรารู้เราทำกับมือโอกาสที่มันจะผิดเพี้ยนมันจะน้อยคำว่าทำกับมือมันหมายความว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงชั้นใดปริญญาทุกๆใบในปัจจุบันนี้ย่อมมาจากบุคคลที่ไม่เคยมีปริญญาเป็นจริงชั้นใดมันก็แปลว่าปฏิบัติมันมาก่อนทฤษฎีปฏิบัติได้ดีเรียบร้อยแล้วมาตั้งทฤษฎีเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังเชื่อมั่นว่าทฤษฎีต้องมาก่อนปฏิบัติกลับคิดใหม่ได้แล้วนะครับคุณโยมว่าปฏิบัติมันจะต้องมาก่อนทฤษฎีทุกเรื่องไปในโลกใบนี้นะครับก็แปลว่าต้องถอยหลังไปถามคนที่เขาตั้งทฤษฎีมาจ้ะก็ทฤษฎีไหนมาเป็นตัวนำหน้าไปถอยหลังหาคำว่าทฤษฎีสิดีอ่ะมันมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนทฤษฎีของมนุษย์ที่ระบุว่านั่นคือทฤษฎีนู่นนี่นะสุดท้ายนะตัวสุดท้ายมันก็มาจากบุคคลที่ไม่มีสุดท้ายมันก็มาจากบุคคลที่มีการปฏิบัติมาก่อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ตระหนักไว้เถอะครับอะไรก็สู้ทำกับมือไม่ได้ใช่ไหมมีความรู้ทั่วหัวมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็แปลว่ามีแต่ความรู้ถ้าสื่อสารเป็นเราก็นำความรู้ในปอเล่า90ออกมาสอนผู้คนเช่นครูบาอาจารย์สอนสั่งนู่นนี่นั่นแต่ถามกลับกันครูบาอาจารย์สอนสั่งนู่นนี่เคยทำมาไหมล่ะในสิ่งที่สื่อสารหรือว่าถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกันและกันไอ้ตรงนั้นก็ต้องถามตัวเองนะพี่นะเอ๊ะผมกำลังสอนจระเข้ว่ายน้ำป่ะเนี่ยหรือว่าสอนหนังสือสังฆราธิบาตหรือก็เล่าสู่กันฟังฐานะคนที่73ปีครึ่งเข้ามาแล้วโถ่จะอะไรกันนักกันหนาใช่นะอันนั้นก็คือเรื่องการสื่อสารผ่านตัวหนังสือใช่ไหมฮะก็ถึงขั้นเขียนหลอกตำราได้ไหมแม่อาจเอื้อมเพราะว่าตำรามันสูงเกินไปเนาะเอาเป็นคู่มือก็แล้วกันคู่มือช่างบรรจุนี่ก็แปลว่าใครก็ตามต้องการจะเป็นช่างบรรจุมีให้อ่านเป็นเลขสิทธิ์ด้วยนะทำไปเล่นไปนะช่างบรรจุในที่ก๊อกนะเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าการเล่าสู่กันฟังจะเล็กจะน้อยหลายคนหลายท่านที่มาเจอหน้าจอนะวันนี้เวลานี้สถานที่แห่งนี้กับที่มาก่อนที่จะมานั่งพูดตรงนี้ได้หลายๆเรื่องหลายอย่างนะใช่ไหมล่ะแล้วก็นอกเหนือจากการทำเครื่องยนต์กลไกยุคสมัยนู้นนะครับจนกระทั่งมาถึงจุดนึงจำปีไม่ได้ประมาณนั้นแล้วกันนึกว่าจะเป็นปี25นะก็ไปทำหน้าที่หนึ่งให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หน้าที่ที่ว่านั้นคือเป็นไปนั่งไปนั่งหัวโต๊ะทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ถึงวันนี้ยังไม่ไปลาออกเลยในปี25มาแล้วนะนะฮะทำกันมาได้ระดับนึงได้ขั้นวางไว้1 2 3ไม่รู้เขามีความคิดอะไรต่างช่างชั้น1ชั้น2ชั้น3เหมือนขึ้นบันไดป1ป3ป4เนี่ยนะโอเคป1ป2ป3มันก็สูงขึ้นใช่มั้ยเดิมก็ปูพื้นไปอย่างงี้แหละต่อมาก็บอกกลับขั้วซะช่างชั้น3คือช่างชั้นต่ำว่าไปกลับหัวอีกต้องชั้น1แล้วชั้นพิเศษมีชั้นพิเศษโอ้ตายเนี่ยนะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยครับมันไปถึงไหนเท่าที่รู้ว่าเอาเงินธนาคารเอเชียมาใช้กันเยอะๆในการพัฒนาฝีมือแรงงานเดี๋ยวไปท้ายความไปเล่าสู่กันฟังในสิ่งที่เราพอเล่าสู่กันได้นะครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเกินกว่านั้นหรอกอย่าไปคิดว่าลุงออกมายกตนอยู่ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องนี้มาพูดจาอะไรใช่ไหมทำงานส่วนนั้นคือทำงานส่วนนั้นไปเอาแต่มาวันดีคืนดีกรมอาชีวศึกษาทีเนี้ยก็ไปช่วยงานกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการทำนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเขาให้เสื้อสามารถเป็นหนึ่งตัวก็เลยว่าอชทองค์การช่างอชทองค์การช่างในอนาคตแห่งประเทศไทยได้เชื่อสามารถตัวนี้มาหนึ่งตัวเนาะดูมันจะเป็นตัวที่สองก็ตั้งองค์การนี้ขึ้นมาไอ้ตัวที่หนึ่งเนี่ยคนที่เขาได้คือคุณชาญเหมือนเปลื้องชาญเหมือนเปลื้องเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการของบริษัทยามาฮ่ารถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านั่นแหละคนแรกเขาใส่เสื้อตัวนี้คนที่สองก็นั่งพูดอยู่นี่แหละนะก็เรื่องการช่วยงานราชการการสับสนสามบ้างที่ผ่านมานะฮะ เอาก็อุตส่าห์มอบให้แต่ถามว่าเคยใส่ไหมเดี๋ยวพูดถึงมันสุดท้ายแล้วเฮ้ยมาถึงวันนี้ผมคิดใหม่แล้วนะโยนะเฮ้ยน่าพูดดีไม่ดีครับเนี่ยถ้าพูดมันก็อ่ะต้องพูดเฮ้ยมันหลอกใช้กูดีกว่าโอ้โหหนักนะครับเนี่ยก็ดีประสบการณ์เราคือครูได้ครับก็ดีตรงนี้แหละเราทำงานเราก็ได้หลายอย่างผสมผสานกันก่อนที่จะมานั่งพูดผ่านหน้าจอเนี่ยขณะนี้เนี่ยจะเป็นเฟซไลฟ์อยู่ในขณะนี้จะเป็น YouTube บ้านเราทีวีก็ตามทีมันก็ต้องมีที่มาใดๆก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการทำอะไรแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทำด้วยใจทำด้วยทุ่มเทมันก็ตกผลึกของเราเองนะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะทำไมผมต้องพูดเช่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยหลอกใช้กูดีกว่าคนที่เริ่มต้นทำตรงนี้ณวันนั้นกันแล้วกันจะบอกเป็นใครนะคนที่อยู่วงการก็จะรู้วงการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเนี่ยจะรู้นะครับณวันนั้นก็เป็นผู้ในการรู้จักช่างกลปทุมวันไหมครับหน้าวันนู้นนะวันที่เริ่มต้นตรงนี้ทำหน้าวันหนึ่งเขาก็มานั่งปัดนั่งเป็นประธานกระทรวงศึกษาธิการหน้าวันหนึ่งนะครับนั่นแหละนั่นเราพี่พื้นในฟังสมัยเขาไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงศึกษาธิการคนในวงการจะรู้ดีว่าใครนะครับ
มก็ไม่เอ่ยชื่อท่านนะ นะเพราะว่าอะไรวันที่เราคุกคลีต่างๆนานมันมีผลงานครับมันมีผลงานงานจัดงานการแข่งขันช่างฝีมือของกรมการศึกษาก็ทำกันทุกปีรู้สึกจะเว้นปีสองปีเว้นสองปีเป็นไงตอนน้องหนุ่มมันลุงหงอกนะหน้าวันนั้นก็นายไกรสอนพุทธพิทักษ์เจ้าของคอลัมน์ช่างวันหยุดนายนิติสารกังปรีแล้วก็ตามมาด้วยบรรณาธิการฝ่ายเทคนิคของนิติสารกังปรีไปนู่นเลยนะเป็นบรรณาธิการชนิดกระโดดข้ามขั้นชนิดโอ้โหตอนที่นั่งเป็นบรรณาธิการนะครับบอกให้ทราบไว้ยอมรับนะว่าผมไปรังเกียจอะไรไหมเดี๋ยวเราไปฟังผมไปรังเกียจอะไรที่สุดแล้วนะครับถึงที่สุดผมจะไปรังเกียจอะไรฟังให้ดีนะครับ นี่ในนั้นเราสู่กันฟังแล้วเนาะเอาละกลับมาถึงที่เดิมนะครับว่าวันจะเริ่มต้นนู่นนะครับเรื่องของผมเอ่ยถึงช่างกลปทุมวันใช่ไหมครับนั่นแหละต่อมาก็ไปไปกระทรวงวันนั้นนะลูกชายผมจะสอบนะเนาะก็เลยไปขอดูสิเผื่อว่าขอเห็นเขาขอกันได้เนาะแล้วก็บอกอืมอยากจะสอบนู่นนี่นั่นมีที่เรียนอยู่ใกล้บ้านหน่อยไปนู่นเทคนิคดอนเมืองดอนเมืองนะเฮ้ยพูดยาวเลยตรงนี้นะคำพูดที่ไม่น่าพูดออกมานะครับกับคนระดับนั้นนะครับว่าผมรับไม่ได้ไม่ต้องไปพูดว่าอะไรรับไม่ได้นะครับนี่แหละก็เลยวันนี้ถึงสำนวนไทยๆเรามาเนี่ยนี่เลยไอ้ที่เขาบอกว่าพายเรือให้โจรนั่ง หลังๆมาเนี่ยอ๋อนี่เลยพายเรือให้โจรนั่งโอเคพอแล้วไปประมาณนั้นก็โอเคจบจบกันไปป่านนี้ไม่รู้ไปไหนก็รู้ที่ว่าไม่เห็นข่าวคราวไม่ดีข่าวคราวกันมาแล้วสุดท้ายก็อ๋อเขาเราคือเราก็มาจบตรงนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายไปกว่านั้นนี่คือเรื่องราวใดๆที่ขออนุญาตเล่าให้ชมกันฟังนี่คือพฤติกรรมของคนในบ้านเมืองเราครับผ่านมาจนมาตลอดไม่ได้เวลาก็เลยไม่นึกถึงล่วงหน้าไปว่าจะไปยังไงบ้านเด็กรุ่นลูกรุ่นล้านเล่นล้นจะออกมาต่อๆไปจะไปยังไงเนี่ยผมยังไม่เห็นทางที่มันจะมีช่องทางที่จะไปได้อย่างราบรื่นนี่น่าล่ะการศึกษาต่างๆนั้นก็เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงอ๋อมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะเนี่ยก็มาอยู่แค่นี้ผมรู้จะไปเลยมากกว่านั้นก็คงไปไม่ได้ส่วนตัวผมก็คิดว่านะเล่าสู่กันฟังพอเป็นน้ำยาไปซะหน่อยเป็นไงครับแล้วเดี๋ยวตีโพยตีพายไปนะเป็นทุกข์อีกเราก็มาแหวกเอาไว้ทั้งหมดครับในสังคมเนี่ยเนี่ยกรณีที่ว่าเนี่ยครั้นจะเอาตัวรอดใหญ่ๆเหมือนกันโอ้ยสบายมากลุงหมอไกรสอนทุกท่านจริงไม่รู้มันเกิดมาเพราะอะไรทำไมต้องมาห่วงคนรุ่นเกิดที่หลังเนี่ยจังนะทุกวันนี้ยิ่งห่วงนะเกรงว่าเขาจะประกอบสมาชีพชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปความว่าเรื่องของการคุกคีตีโมเรื่องของช่างเชื่อมอะไรต่างๆนะนี่ก็มาถึงจุดนี้ก็ไปนั่งในตำแหน่งบรรณาธิการที่สังกังปรีซะเนี่ยโอ้ท้ายนักเลยนะคราวนี้แหละครับทำให้ผมได้มีความคิดชุดใหญ่ขึ้นมาก็มาพูดถึงครับว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพเห็นเสรีภาพโอ้ยร่ำร้องเรียกร้องจังเขาบอกว่าเสรีภาพมันเป็นได้เฉพาะความคิดนะถ้าหากมีการแสดงออกเป็นตัวหนังสือหรือคำพูดแล้วมันโอนเอียงทุกคนยกเว้นพระอรหันต์นะฮะบอกให้ทราบโอนเอียงทุกคนย้ำเสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิด
จะคิดขึ้นเนื้อลงใต้จะคิดไม่ร้ายใครไม่ให้ร้ายใครไม่มีผลแค่คิดแต่ถ้าพูดจะยุ่งเลยนะแล้วก็ถ้าเขียนยิ่งยุ่งหนักกลับมาถึงที่ว่านี่เฮ้ยกฎหมายบ้านเมืองเราเรื่องการเขียนหนังสือเนี่ยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิตยสารสิ่งพิมพ์อะไรขึ้นชื่อบรรณาธิการนะรับผิดชอบเต็มๆครับหมายเลขหนึ่งด้วยเมื่อถ้าหากว่ามีการถูกฟ้องร้องข้อหาหมิ่นประมาทจำนะครับตรงนี้บรรณาธิการเจอเลยครับนะจำเลยหมายเลขหนึ่งเลยนะทีนี้พอเวลาผมมานั่งตรงนั้นนะเฮ้ยมันอ่านหนังสือไม่ครบทุกตัวหรอกครับนิตยสารนะเดือนหนึ่งออกหนึ่งฉบับนะครับไอรายวันนี่หนักข้อเลยครับพี่ไม่มีทางนะบรรณาธิการเอาไม่อยู่แน่นอนไม่มีทางเอาอยู่นะถึงขั้นอ่านเขาไม่อยู่ไม่สามารถอ่านได้ทุกตัวเลยแต่ละวันโอ้โหมันเยอะมากมากเข้าใจไหมนี่ขนาดนิตยสารนะอ่านหนังสือทุกตัวก่อนที่จะเซ็นอนุมัติอนุญาตให้เป็นเรียงตัวพิมพ์มาเป็นอาร์ตเวิร์กเอามาตีพิมพ์สู่ชาวบ้านถ้าหากว่าคนเขียนหนังสือไม่รู้ในกองวิการนั่นแหละหรือจะเป็นบุคคลภายนอกเขียนมาถ้ามันมีภาษาหมิ่นเมไปให้ร้ายป้ายสีใครก็ตามเนี่ยก็เกิดฟ้องมาซวยเลยลุงหงอกซวยเลยก็เลยแอนตี้แอนตี้เรื่องอะไรแอนตี้เรื่องนามปากกามันไม่ยุติธรรมนี่แหละเสรีภาพไม่เปิดเผยตัวตนรับไม่ได้หรอกครับสังคมบอกคุณสาวผมเองผมรับไม่ได้นะแต่ผมยกย่องคนเขียนหนังสือนะทุกวันนี้ยกย่องเสียอย่างเดียวถ้าเปิดเผยตัวตนโอ้โหจะตกมือยอดจริงๆเพราะผมอ่านหนังสือทุกวันนี่หนังสือพิมพ์ไม่ใช่อ่านหน้าไหนเด่นใช่ไหมที่ซื้อมาทุกวันรับสองฉบับนะฮะเดือนละ620 บาทสองฉบับอ่านไม่ขี้หน้านั้นคอลัมนิสต์นะฮะไม่เห็นใครที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงมีนะมีพอมีนะเพราะฉะนั้นการที่ซ่อนเร้นนามปากกานั้นผมถือว่าไม่แฟร์เห็นไหมนี่มันแอนตี้เกิดการไม่เห็นด้วยนะมันต้องนะครับใครเขียนอะไรรับผิดชอบช่วยจริงนามสกุลจริงมันถึงรับผิดกับรับชอบในที่เดียวกันรับชอบเอารับผิดโยนคนอื่นนะพอเวลาเป็นความผิดปุ๊บมาด้วยกันหมายเลขหนึ่งเลยถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งเลยพี่เลยเมื่อเห็นเช่นรู้เช่นเห็นชาติเช่นนี้เฮ้ยนอนเราเว้ยเพราะสวรรค์ต้องพลาดแน่เงี้ยใช่ไหมฮะเพราะมันไม่สามารถจะอ่านได้มันทุกตัวหรอกเข้าใจไหมนี่ก็คือมันก็สิ่งนั้นก็ตกผลึกออกมานะครับทำให้เราเกิดความคิดออกมารูปแบบอื่นว่าทีนี้กลับมาถึงตัวที่แท้จริงเขียนหนังสือจริงช่างมันหยุดเนี่ยไกรสอนพระพิทักษ์อ่านได้ทุกตัวเลยที่ช่างมันหยุดจำไว้หน่อยนะครับทีนี้มันก็มีเหมือนกันทางนามปากกามีเหมือนกันยุคสมัยหนึ่งใส่ของเขาเหมือนกันอันนั้นวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิจวกด้วยนักด้วยครับอ๋อเขาบอกว่าวิพากษ์วิจารณ์วิจวกนี่เองไอ้น้ำปากกาไม่ให้ใครรู้ตัวตนทำนองนี้เราก็เคยทำเหมือนกันแต่ผมทำในสร้างสรรค์นะไม่ได้ให้ร้ายบุคคลเด็ดขาดแต่มันมาในรูปแบบที่เป็นของสร้างเช่นเรื่องของพรบจราจรนะพระราชบัญญัติจราจรพ.ศ. 2522เปลี่ยนแปลงแล้วกันอะไรไม่รู้แต่นั่นนะครับวิจารณ์ได้ทุกมาตราเขาก็มาถึงตรงนี้เขาบอกว่าการที่จะให้ลดอุบัติเหตุนะมันไม่ยากหรอกขอหนึ่งมาตราได้ไหมพันจราจรประเทศไทยเอามาตราเดียวจะไปปรับแก้นะก็ปรับแก้ขอมาตราเดียวความว่าเช่นสถานที่ใดที่มีการห้ามจอด
ขาแดงใช่ไหมล่ะตามทางโค้งใช่ไหมล่ะเชิงสะพานใช่ไหมล่ะเออเอาแค่ห้ามจอดนะหรือที่อะไรที่ห้ามนะที่มันคับแคบห้ามจอดเนี่ยมาตราที่มันต้องเขียนว่านะนะต้องเขียนคำว่าต้องนะใช้คำว่าต้องนะต้องเขียนคำว่าใครก็ตามที่ไปจอดรถอยู่ที่ป้ายห้ามจอดจราจรป้ายห้ามมันเป็นคำเดียวแหละป้ายห้ามเครื่องหมายห้ามจอดป้ายห้ามจอดเครื่องหมายห้ามจอดโอเคไหมแค่นี้เองครับจะไม่รับผิดชอบทางแพ่งโทษทีนอกจากจะถูกปรับตามกฎหมายพรบจราจรแล้วนะฮะยังต้องไม่รับผิดชอบทางแพ่งอธิบายว่าไงถ้าหากว่าผมไปนาตาไปได้ผมก็ไปจอดแช่อยู่ขาวแดงนั่นแหละไปไหนก็ไปเรื่องผมกลับมากระจกแตกยางแตกยางรั่วนี่คือทางแพ่งโดนเปียกปากเลยไปล้อยางทางแพ่งโอเคยางแบนยางแตกแล้วแต่จะไปถอดล้อเข้ามานะไม่ได้นะถอดล้อเข้ามาถือว่าเป็นอาญานะลักเล็กขโมยน้อยไม่ได้นะเนี่ยนอกจากถูกปรับไปตามพรบจราจรแล้วกระโดดปัดกระโดดอะไรไม่รู้แหละแปลว่าอำนาจด้านนี้ตำรวจยังใช้งานได้อยู่ 100% แต่ประชาชนต่อประชาชนเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะระวังกันเนี่ยกฎหมายต้องออกมาสองอย่างนี้ให้ไม่งั้นก็เลยไม่ต้องรับผิดชอบสุดท้ายก็คนเส้นอย่าใช้ตัวต่อมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วจ้าเอาสักเส้นดีไหมล่ะทางกรุงเทพมีกี่สายทีนี้เอากี่สายเอาสุขุมวิทก็ได้ถนนสายหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยหมายเลขหนึ่งสองพหลโยธินครับผมหมายเลขหนึ่งเนี่ยหมายเลขหนึ่งเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไล่ไปตามถนนสายหมายเลขหนึ่งไปเลยไปเลยเอาตรงไหนวิภาวดีใช่ไหมผ่านดอนเมืองออกมาไปอินใช่ไหมเออพุ่งตรงไปถึงไหนล่ะนู่นล่ะนครสวรรค์นู่นนะครับออกพิษณุโลกไปเลยเนี้ยขึ้นเชียงรายนู่นแหละนั่นหมายเลขหนึ่งเป็นถนนตัวอย่างแค่นี้พอแล้วตามที่ว่านี่โอ้ยการจราจรบอกสะดวกโยธินวนะทำสิครับเมื่อเลขหนึ่งเอามาใช้สักหนึ่งปีเป็นไงต่อไปเพิ่มหมายเลขสองถนนหมายเลขสองถนนสายเลยสุขุมวิทย์ดีกว่ามานั้นวะหมายเลขสามถนนเพชรเกษมนะถนนสามสายหรอกนี่ไหมสามปีครบแล้วถนนสายหลักนี่ไหมด้วยขยะนะมิตรภาพต่อนะครับโอ้โหจากน้องกรุงเทพเป็นน้องคายนะมิตรภาพใช่ไหมออกราดีเลี้ยวขวาเนี่ยไปเลยเบิ้ลๆเนี่ยใช่ป่ะพี่ต่อไปมันก็จะสนนมันก็ขยายไปเรื่อยๆสิครับมาตราเดียวนี่นะครับมันช่วยได้เยอะเห็นไหมครับเรื่องของการจราจรไม่ติดขัดเลยครับไม่รับผิดชอบทางแพ่งนอกจากเสียค่าปรับแล้วก็ต้องไม่รับผิดชอบทางแพ่งก็แปลว่าถ้าผมไปจอดขาวแดงอยู่กลับมากระจกแตกยางรั่วซวยเลยแล้วใครจะกล้าจอดกันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมองเห็นอย่างเดียวก็มันมองไม่เห็นมันบอดเปิดตาให้หน่อยก็แล้วกันเปิดตาโดยการเล่าสู่กันฟังง่ายอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกันแหละพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนี้10เซนพรุ่งนี้น้ำจะลดต่ำกว่าเมื่อวานนี้5เซนโอ้ยไม่ต้องไปยกของขึ้นของเพราะมันเสียมันหน่วยตุ้มจนเกินไปเสียไม่ส่งเสียแรงงานสูงกว่าทะเลสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง10เซนติเมตรส่วนปานกลางมันตรงไหนวะเนี่ยวะเนี่ยนี่แหละฮะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยคิดแก้ไขกันเลยกี่ปีมาแล้วครับพี่เอ้ยเสร็จแล้วบอกว่านี่แหละ
4.0 แมวแมวดีสิยังเป็นแมวนะนี่เลยผมมองผมไปเนี่ยนะแล้วขอให้มันได้ช่วยกันครับถ้าเข้าใจในรูปแบบนี้มันก็พัฒนาไปเองเอาไปใช้นะไม่รู้ถ้าผมมีอำนาจผมก็จะสั่งแบบที่ว่าใช่ไหมยกเว้นถ้าผมมีอำนาจแต่อยากจะมีไหมโอ้ไปทำไมอำนาจเป็นทุกข์แต่คนที่มีอำนาจใช่ไหมล่ะก็บอกสู่กันไปก็แพร่กันไปพี่อีกหน่อยผมก็ไปวันเบิร์นแล้ว73ครึ่งโถเป็นห่วงอยู่คนรุ่นน้องรุ่นหลังนี่แล้วจะอยู่ในกินยังไงต่อไปในอนาคตกันนั่นใช่ไหมเดี๋ยวก็ยิ่งลูกไทยร้านไทยไม่ชอบประกอบสมาชีพแล้วตอนนี้แล้วคนบ้านอื่นเมื่อไหร่ก็มาประกอบอาชีพกันนี่นี่แหละฮะก็คือเขาเรียกว่าอนาคตไม่รู้ชนชั้นนั้นขยายพันธุ์มากนั่นนะครับแผ่นดินโลกอะไรกันใครจะขึ้นจะล่องเชิญอภิญญาสายใครๆมันก็หอบไปด้วยไม่ได้แผ่นดินทุกคนมันก็ย้ายที่ดินฐานไปทำมาหากินได้แต่ละประเทศได้อย่างง่ายดายใช่ไหมล่ะตามบาปไม่ตามมีตามเกิดใครที่แนวคิดไป แต่ขออย่างเดียวอย่าให้สังคมเสียหายก็แทนประกอบสมาชีพชอบได้เป็นปกติสุขอย่าทำสังคมเสียหายเพราะมันถ้าสังคมเสียหายออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยมันก็เจอสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายไปทั้งหมดใครจะกล้าออกจากบ้านใช่ไหมครับมีแต่เรื่องนู่นนี่นั่นประมาณนี้ครับสูญเสียเยอะนะหรือใครจะว่าไงต้องคิดเลยครับคนไหนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ต้องคิดเล่นใช่ครับยิ่งเห็นไหมจะปีใหม่แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าลดอุบัติเหตุผมบอกนะอีกอันนึงเนี่ยจะสวมหมวกกันน็อกเหมือนกันใครก็ตามที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับถ้าไม่สวมหมวกหากเกิดอุบัติเหตุก็ต้องไม่รับผิดชอบทางแพ่งไว้ก่อนใช่ไหมฮะดีทั้งแพ่งและอาญาเลยชิ้นเรื่องเลยแล้วใครมันจะไปกล้าตายฟรีสิพี่ไปฟ้องไปทำไมตายไปเลยเป็นอะไรตอนนั้นเกิดมาไม่ตายก็ร้อนโลกสิครับทุกคนนี่มันก็มากเกินพอแล้วนะเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองแย่งแม้แต่นู่นเนี่ยระดับหมู่บ้านอำนาจแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะตำบลก็แย่งมาแต่นู่นแล้วแย่งอำนาจเห็นไหมครับนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอำนาจตามกฎหมายก็ต้องปรับกฎหมายนะครับมันจึงจะไม่เหิมเกรื่มฉันก็เหิมเกรื่มมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วมาถึงวันนี้เวลานี้ยังไม่รู้สึกสำนึกบ้างเลยยังไงการคุณนะโอ้ยเกินไปแล้วนะๆๆใช่ไหมล่ะเอาไอ้ความเร็วเหมือนกันแหละเอาไว้ทำไมถนนนั่นน่ะก็ขี่ดูสิช่วงนี้จากจุดกอไปถึงจุดคอสมมติว่า5กิโลเมตรปล่อยไปเลย120ปล่อยผีหน่อยก็ดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะมันมีขี่เลนนะเขียนไปบนถนนนั่นแหละไม่ต้องไปเช็คกล้องมากมายกิโลเมตรทุกวันนี่นะครับยิ่งมิเตอร์ทุกวันนี่รถทุกคันทำไม 95% อะไรกันเครื่องวัดความเร็วมันมีอยู่แล้วคนขับมันน้อยใช่ไหมไปเลยใช่ไหมช่องไหนก็ใส่เข้าไปจะเต็มไปเลยไปเลยใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงช้าชิดซ้ายเร็วชิดขวาช้าเท่าไรเร็วเท่าไรทีเดียวตัวหนังสือกำกับสปีดลิมิตเอาไว้ในหนุนป้ายข้างทางนะ
กับเอาไว้บนถนนไม่เห็นเนี่ยร้อยเมตรห้าร้อยเมตรทีไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมไอ้สีแค่เอาสีไปเป็นพ่นยังได้ซ้ำไปที่ทุกวันง่ายจะตายใช่ป่ะพี่ทีนี้คนขับจะได้ดูนี่มันร้อยกว่าแล้ววะเกินสปีดลิมิตแล้วเนี่ยวันเนี้ยทุกวันนี้โอ้กล้องที่ไหนจะมีจับนี่กล้องสองทางไกลจับรายงานตัวยิ่งทุกวันนี้ก็ได้จ่ายใบสั่งตามเลยนะรู้สึกก็จะมีการอะไรชำระใบสั่งผ่านอะไรยืมสินไปแล้วหรือวันเรื่องคำเรื่องของเราโอเคไหมพัฒนาไปเรื่อยแบบนั้นแต่จริงๆไอ้ที่มันเห็นตำตาดื้อๆเนี่ยไม่ทำโถป้าจราจรยังไปซ่อนเมนูไหนๆก็ไม่รู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยพอแล้วครับนั่นแหละคือเป็นความล้มเหลวถ้าพูดถึงว่าปรัชญาใช่ไหมปรัชญาโอเคไหมปรัชญาของผู้มีอำนาจนะยิ่งจับบุคคลที่กระทำความผิดได้มากเท่าใดถือเป็นความสำเร็จอ้าวแต่เริ่มเติบโตมาแต่หน้าที่การงานเพราะเข้าสู่ปรัชญาตามแนวทางของมีอำนาจของผู้มีอำนาจแต่ถ้าหาปรัชญาชาวบ้านทีเนี้ยไม่เกี่ยวนั่นนะการจราจรที่ไม่มีอุบัติเหตุหรือไปอุบัติเหตุน้อยนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงต้องกลับขั้วแล้วปรัชญานั้นใช่ไหมใช่ไหมเอาทีนี้รับผิดชอบไปเลยถนนมาเรื่องหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้นะเอาปีนี้นะไม่รู้ถ้าหากว่าอุบัติเหตุไม่เกิน100รายไม่เกิน100รายนะถนนสายใบที่1จากอนุสาวรีย์ไปถึงนู่นนะถึงไอ้สามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละครับแม่สายเชียงรายถ้ามันสุดไปเลยถ้าไม่เกิน100เอารางวัลไปเห็นไหมเอาใครทำงานในช่วงนั้นเป็นไงใครไหมครับไม่ใช่ครับให้รางวัลไปเลยนะปรับเปลี่ยนซะคำว่าอะไรทำดีแล้วอย่าเด่นจะเป็นภัยเนี่ยสำนวนเนี่ยนะเป็นสำนวนที่ชาติบ้านเมืองมันไม่ก้าวหน้านะครับไม่รู้ใครเป็นคนเขียนสำนวนนี้เอาไว้ทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยก็คนรุ่นก่อนนั่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าบักไหนหรอกถึงรู้ก็เดี๋ยวพูดมันเลยมาสำนวนเป็นใดๆขึ้นมาเดี๋ยวก็จำสิครับเนี่ยทำดีแล้วอย่าเด่นจะเป็นภัยนะเด่นไม่ได้มีเรื่องเลย ต่อมาต้องทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลก็กลับขั้วสิพี่ทำดีแล้วต้องให้มันเด่นก็เป็นรางวัลเข้าไปเช่นทำดีลดอุบัติเหตุถนนสายหมายเลขหนึ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยเวลาเนี่ยถ้ามันน้อยไม่เกินร้อยตลอดสายเนี่ยไม่เกินร้อยหรือไม่เกิน50ใช่ไหมครับก็ออกแบบใช่ครับทีเนี้ยคิดสิครับทีเนี้ยทำไงอ่ะเนาะมันก็ต้องตั้งถามให้เราทำจะคิดเอาสิครับไม่คิดก็ใช่ไหมใช่ไหมสถิติก็มีอยู่แล้วถ้าต่ำกว่า50คนในรอบ7วันที่อะไรต่างก็ตามทีเนี่ยถนนสายหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขสองก็มีสิครับสามมันก็ทำนองเดียวกันประกาศเลยครับใช่ไหมครับนั่นแหละฮะเอาเป็นรางวัลรางวัลเอาไว้ก็ว่าไปเอารางวัลเอาอะไรเอายศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหมก็เอาเป็นรางวัลหนึ่งไปอย่างนี้สิครับให้เฉพาะคนทำงานนะนั่งอยู่หอคอยอย่าไปให้ใช่ป่ะจำว่าคนทำงานลงพื้นที่จริงๆเนี่ยให้ตรงนั้นนะใช่ป่ะให้ประเภทคนที่เหงื่อแตกใช่ไหมครับใช่ไหมพี่มันต้องยุติธรรมอ่ะงั้นไม่ยุติธรรมนะเห็นไหมพูดจาเนี่ยมันนี่จะใช้ได้ผมว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็นานาทศนะและกันเด้อเรามาแลกเปลี่ยนกันในสิ่งที่มันเป็น
ที่นี่มันถือว่าเป็นชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตมันเรื่องราวชีวิตนั่นแหละมันหลายหลากมากเหลือเกินที่จะพูดจาแต่เรื่องจากราวมันได้เท่านั้นนะครับโอเคนะสรุปได้อย่างนี้จะเป็นเรื่องสิ่งตีพิมพ์ใช่ไหมล่ะครับคนเขียนต้องรับผิดชอบเองนะครับบอกว่าเลยชื่อจริงเสียงจริงคุณจริงโทรศัพท์ติดต่อได้ข้อมูลมาจากไหนทำอะไรเขาว่ากันไปไม่โจมตีด่าคนนั้นก่อนด่าทิ้งที่งงความไม่ถูกไม่ยุติธรรมพูดในฐานะที่เป็นทำหน้าที่ตำแหน่งบรรณาธิการนิตยสารมาก่อนนะที่พูดนี่มันไม่ใช่ยกแม่มาจากไหนนะให้รู้ไว้จะเราจะเป็นการพูดในฐานะที่ขับรถนะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ว่าขับรถไม่ได้ไม่เป็นแต่ว่านั่งพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ละครับจะบอกว่าทราบเนี่ยขับรถหมายเลขหนึ่งแรนลี่เนี่ยหมายโทษหมายเลขศูนย์เร็วที่สุดของกระบวนแรนลี่นั่งพูดอย่างนี้แหละสุดบ้างนักทดสอบรถเรียกกันว่าขับถนนลูกรังเนี่ยถนนข้างโรงพยาบาลเห็นไหมถนนอะไรข้างโรงพยาบาลที่กรุงเทพเนี่ยนะเนี่ยก้อนจะกระตุ้นได้ประมาณสักแปดเมตรสิบสองเมตรนะมันเป็นลูกรังสิบสองเมตรได้ไหมอัดเข้าไปประมาณ80หรือ100เนี่ยจนกระชากครั้งเดียวหมุนกลับดื้อบทมันบ้าทำได้ครั้งเดียวครับครั้งที่2อย่าไปทำนะหลุดเลยล่ะครับแล้วผีเข้าดีครับไม่ใช่อะไรเขียนเฉยๆกลัวมันมีคนหนึ่งที่ทำงานที่กันไปด้วยกันนั่นนะครับคุยกันโอ้โหจบนู่นนี่มาเราไม่ได้จบอะไรเนาะลูกชาวนาเต็มขั้นมานี่น้องนั่งให้พี่จะครับเท่านั้นแหละครับรักกันแต่ดีแล้วกันสายกาแฟดื้อนี่คุยนักหนาเราไม่คุยแต่เราทำให้มันจังไปเลยสอนเลยสิเข็ดต่อไปก็ไม่กล้าเลยให้มันรู้สักบ้างไผเป็นไผประมาณนั้นไม่ได้นะผมเนี่ยเอาจริงนะเวลาผมทำได้ผมไม่พูดนะไอ้เมนเตอร์ต้องสอนมันโดยการกระทำเนี่ยมนุษย์ที่จะสักมันที่จะเจ๋งขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงหน่อยครับ นะนี่แล้วเพิ่งเติมนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะดูหน้าจอกันครับตอนนี้อ้าวประสบการณ์เล็กน้อยรับสู่กันฟังโอเคได้ยังมีกันนะต้องเรียนสาธารณสุขนะประชาใจแท้จริงประชากรของชาติต้องไม่มีโรคนี่จึงจะประสบความสำเร็จถ้ามีโรคแล้วสารพัดโรค108โรคเห็นไหมกับพวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาโรคนั้นสารพัดโรคผมไม่เคยดูเลยเสียตีบ้าบอคอโป่งนี่ขึ้นมาเนี่ยโอ้เมกทำไมจะไม่รู้ผมเมกมาเมกเอาหน้าว่าไปนะตามเขาว่าผมกดเฟซมาแล้วจ้าดูสิลูกเงาสดกดเปลี่ยนเปิดนี่ดูในสารพันโลกร้อยแปดโลกมาแล้วจ้าโทรปุ๊บ32พระองค์นะอยู่หน้าจอเนี่ยครับเอาละยินดีครับทุกท่านนะครับคราวนี้รู้สึกว่าเสียงเบาผิดกว่าปกติโอเคนะจะมาเสียงเบาผิดกว่าปกติไม่เป็นไรค่อยมากค่ะเสียงอะไรที่มันค่อยหรือว่าสายตรงมันวันนี้อุปกรณ์มีผู้คนก็ไปใช้ที่อื่นนะครับงั้นผมต้องตะโกนให้ดังกว่านี้เนาะโอเคนะตอนนี้ใช้เสียงที่ไม่ได้ผ่านไวเลสนะฮะไม่ได้ผ่านเครื่องอัพมานะครับก็ขออภัยเพราะว่ามีผู้คนเขาเสียงนี้ไปใช้ในงานอื่นวันนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็มาเป็นปกติเนาะเสียงเบากว่าปกติโอเครับทราบครับมาทั้งภาพและเสียงโอเคนะดันเสียงสูงสุดแล้วก็ยังเบาอยู่งั้นผมต้องเพิ่มเสียงเข้าไปเนาะโอเคเข้าใจตรงกันละโอ้หลายคนนะทุกท่านบอกว่าเสียงเบาหมดนะครับเสียงเบาหมดทุกท่านที่มาที่นี่
ทำไมขึ้นหน้าจอผมน้อยจังนั้นขึ้นหน้าจอผมน้อยจังคุณอะไรนะไอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์มันอ่านยากจังเนาะเฮ้ยเกิดผิดที่พี่เอ้ยคุณไกรอ่ะไกรวัดเหรอไกรสวัสดิ์กฤษวัฒน์คำถามจากคุณกฤษวัฒน์นะรัตนาโอเคนะถามว่ารัตนาก็แล้วกันถามว่าพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานจักรวาลเหมือนกันไหมครับตอบนะฮะคนละเรื่องแต่อยู่ในที่เดียวกันฟังให้ดีนะครับคนละอย่างคนละเรื่องแต่อยู่ในที่เดียวกันนะคำถามกลับมาทีเดิมที่มีคนเขาว่าพูดกันมาประมาณตั้งแต่ปี25นะมั้งนะเรื่องพลังจักรวาลในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี25เดี๋ยวนะมันมีพลังพระศรีอริเมตรัยโยเรเยโรนั่นแหละครับนั่นแหละมีเหรียญคล้องคอใช่ไหมล่ะผมเยี่ยวใส่มาหลายเหรียญเนี่ยตรงนั้นให้รู้บอกตรงด้วยพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเอาจริงพูดอย่างนี้จริงเอามาให้เยี่ยวใส่ใส่เป็นโลโลเดี๋ยวลองใช่ไหมนั่นก็ส่วนหนึ่งอย่าไปแตะนะครับมันเป็นไงจะเล่าให้ฟังชัดๆนะทีนี้นะ พลังจักรวาลก่อนครับคำว่าพลังจักรวาลเขาพูดถึงพลังอะไรกันบ้างนะถ้าผมเป็นคนที่พูดนะผมจะพูดว่าพลังงานแสงกับพลังงานเสียงและพลังงานความร้อนนะครับถ้าผมพูดเรื่องของพลังงานนะผมจะพูดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนโอเคไหมนี่คือพลังงานของจักรวาลพลังงานของจักรวาล นะครับนะถ้าผมพูดตัวตรงนั้นทีนี้ไอ้คำว่าพลังงานจักรวาลที่เขาพูดถึงกันนั้นที่เขาพูดถึงกันนั้นมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกจริงๆมันคืออะไรเอาล่ะพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานจักรวาลที่พูดถึงกันนั่นแหละเพราะว่าพลังงานจักรวาลที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ผมพูดอยู่3คำแสงเสียงความร้อนนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงอยู่ในเสียงอยู่ในความร้อนนั่นเองครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่กำลังนั่นคือของลุงหมอกเนาะส่วนพลังงานจักรวาลทั่วไปเนี่ยพูดมันก็ไม่ผิดครับเอามาใช้ได้ไหมล่ะเอามาใช้ได้ไหมผ่านจักระใช่ไหมจักระที่หนึ่งไหนเนาะอยู่กระหม่อมหรือเปล่าแถวนี้มั้งที่สองอยู่แถวหน้าผากหรือเปล่าผมก็ไม่เคยตามเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอะไรในฟิลลิ่งที่มันของลุงหมอกเลยที่ว่าโอเคนะนั่นคือพลังจักรวาลครับเขาว่าของผมพูดพลังงานบริสุทธิ์นะซ่อนอยู่ในพลังงานจักรวาลที่เขาพูดถึงนะเพราะฉะนั้นพลังงานจักรวาลที่เขาพูดถึงก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบข่าวไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าจบข่าวนะโอเคนะคำว่าพลังงานจักรวาลทุกคนทุกชนิดอยู่ภายใต้ของจักรวาลนี้ทั้งหมดหรือว่าอยู่ภายในก็ได้อยู่ภายใต้ของจักรวาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นพูดคำว่าพลังงานจักรวาลไม่มีอะไรผิดเลยครับไม่ผิดใครล่ะครับเอาพลังงานนั้นมาใช้ได้นะครับคนที่มาใช้ได้น่าจะคุณใช้มาน่าจะนะต้องเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในจักรวาลมาใช้ถามว่าแหล่งพลังงานของจักรวาลนี้คืออะไรนู่นน่ะดวงอาทิตย์อยู่ไหนนั่นคือแหล่งพลังงานส
ช่ไหมครับคือดวงอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์ผมพูดบ่อยนะสิ่งที่ไปคว้ามาได้ก็โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองจบข่าวเลยงานนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพัฒนาจิตให้ได้นะครับสำหรับผู้ที่สงสัยนะครับทำให้มันได้จะได้พลังงานนั้นมาใช้เยี่ยมดุงหงอกโอเคนะชัดนะก็พูดตรงๆนี้แล้วเอาข้อมันทำไมล่ะครับมันถึงยุคที่ต้องพูดเช่นที่ว่านี้พูดได้ทำได้จริงไหมล่ะสองมือเปล่าเนี่ยครับวันนี้ทั้งที่เป็นมันหยุดขออนุญาตเท้าความถึงวันนี้หน่อยเนี่ยก็ใส่มาแล้วมือสั่นจักๆๆมาขาก็สั่นจักๆๆหนักทั้งตัวเจอใครสอนสมาธิตัวไม่เกิน15นาทีด้วยนิ่งเขาเรียกว่าพาร์กินสันนะกลับไปทั้งยายทั้งหลานใน3ชีวิตคู่ชีวิต1คู่แล้วก็หลาน1คนก็เป็น3ชีวิตพากันมารู้เรื่องลุงหอกเมื่อวานนี้ใน YouTube ก็เลยไม่รู้วันหยุดเอ้าไหนๆก็โผล่นะเมื่อมาถึงบ้านช่องหำก็เปิดประตูต้อนรับกับสู้เอ้ากาแฟชงกินด้วยเองโตแล้วผมไม่ชงให้ใครกินอยู่แล้วโอวัลตินก็มีอะไรก็ใส่ด้วยนะงั้นก็ต้องขอบคุณท่านที่บริจาคมานะตรงนี้อันนี้สงเหล่านี้ก็ทำได้ไปครับเรื่องของการบริจาคน้ำมาก็ดีที่นี่นะครับบริจาคอาหารหวานคาวมาก็ดีก็ขอได้โปรดเอาอานิสงส์นี้กลับคืนไปเอา500เท่าคูณกลับคืนไปทุกคนทุกท่านนะครับแม้กระทั่งมาปัสสาวะเจอที่นี่ก็เอาคืนไปให้หมดเอาของเสียมาทิ้งที่นี่ให้หมดยินดีรับจะเป็นปัสสาวะอุจจาระว่าไปเพราะที่นี่มันถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี่ก็แล้วยินดีนะที่ว่านะนะดูสิครับวันนี้มีใครมาทั้งหมดต่างก็พรวดพราดคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์นะอันนี้ก็ทุกครั้งปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนะครับใส่เข้าไปสุดแล้วก็สบายเลยบอกว่าไม่เกินนะไม่ถึง3ครั้งเราครั้งที่2มาอีกเดือนต่อไปก็ปวดท้องทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนี่นะครับเป็นมาสิบปีมาสัก2ปีเศษๆไม่ถึง3ครั้งนี่2ก็จะหายคอยดูนะต่อไปก็เลยนัดได้บอกว่าก่อนที่จะพังอีกประมาณ5วันมานะประมาณ5วันไม่เกิน8วัน นะครับอย่าให้เกิน8วันนะครับเนี่ยนํามาเข้าไปทีนึงก็บอกเขาไปได้ขนาดไหนเพียงใดก็จุดแท้แต่กันแหละตรงนั้นแต่ที่นี่ผ่านไปแล้ว2 3 3 4วันนี้1 2 1 2 3 4 5คนต่างก็พรวดพราดทุกคนนะถึงประตูบ้านแล้วจะว่านะกันนี้ตอนนั้นขับสู้ตามปกติถ้าปิดประตูนี้เดี๋ยวเช้าแล้วคนจะนะผมก็ต้องเขียนหนังสือทั้งหาอยู่ก็ไปไหนก็ไม่ได้โอเคนะลุงงอกคะการทำจิตให้ว่างในระหว่างเวลาทำงานคนเราต้องควรทำอย่างไร เราเลิกพูดได้แล้วครับคำว่าจิตให้ว่างนะเลิกพูดเถอะครับอย่าเลยอะไรก็สู้ใจสงบไม่ได้ครับขณะที่กำลังทำงานอยู่โอเคไหมอย่าพูดเรื่องจิตพูด100ครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งไอ้คำว่าจิตว่างจิตว่างมันผิดล่วงหน้าไปแล้วด้วยตั้ง150ครั้งถ้าหากว่าหลับตาอยู่ท่ามกลางความมืดถ้าไม่เห็นความสว่างอย่าพูดเรื่องจิตเลยพี่พูด1ผิดล่วงหน้าไปแล้ว5พูด5ผิดล่วงหน้าไปแล้ว50พูด50ผิดล่วงหน้าไปแล้ว100ใช่มั้ยครับอย่าพูดดีกว่าอย่าเลยครับ
คำพวกนี้มันจะล็อกตัวท่านเองนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะจิตคือความสว่างเห็นได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดจบข่าวเอาให้อยู่ตรงนี้ให้ได้แล้วค่อยมาคุยเรื่องจิตกันนะครับถ้าไม่ถึงตรงนั้นเอาแค่ความรู้สึกนึกคิดคือใจเนี่ยครับทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าใจเราสงบมันจะงานจะเร็วบอกให้ทราบว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยด้วยทุกอย่างที่ใจนะถ้าใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นตลอดแข่งขันตลอดต้องแข่งขันกับตัวเองนะครับเห็นไหมจึงจะประสบความสำเร็จนะอย่าไปคิดแข่งขันกับผู้อื่นอย่าเลยผู้อื่นเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้จากการแข่งขันของตัวเองแล้วมันได้เองครับนะโอเคนะนี่คือหลักการง่ายๆจากลูกงอกแล้วก็ทำไปครับคุณสราพรพันธ์นะครับโอเคมีอื่นไหมครับถามมาครับถามมา เรื่องเสียงเบาตอนนี้ดีขึ้นยังครับผมตะโกนใส่พอสมควรนะเนี่ยดีขึ้นยังครับเสียงเบาที่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนนี้เสียงเข้าหูพอที่จะสดับทันไหมล่ะสดับแปลว่าฟังทันไหมเนาะก็พยายามไม่พูดเร็วนะครับเร็วเนี่ยผมใส่เกียร์ห้าพูดท่านฟังผมไม่ทันผมหรอกครับมันมีครั้งหนึ่งผมทำรายการวิทยุยานกรอบเหมือนกันแต่คนละคลื่นที่ทำทุกวันเนี่ยมันคนละคลื่นนั่นผมไปเช่าเวลา5 ชั่วโมงเต็มนะมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กะว่าจะทำ5 ชั่วโมงผมพูดใส่เกียร์ห้าครึ่งพูดตลอด5 ชั่วโมงนะใส่ตัง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 มีคนฟังนะแล้วมีคนบอกอุ้ยอยากเจอนายสอนจันทร์เนาะอยากเจอก็มาเจอช่วยผมไปบ้านท่านไม่เอาหรอกอยากเจอก็มาเจอช่วยอยู่นั่นมันอยู่ที่เกียร์กายเลขที่41ถนนท่าหางแล้วแถวสี่แยกเกียร์กายยกโน้นนะครับนะจะบอกไม่ทราบบอกไว้เด้อสีบอกไอ้เอาเสียงบอกมาหน่อยครับดีขึ้นมั้งไหมผมก็จะเกินใส่เหมือนกันนะนี่นะ ผมไม่ถนอมเสียงผมหรอกครับผมมีสบายๆอยู่แล้วตะโกนยังไงแหกปากก็พอได้อยู่หรอก แต่ขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะ ขอว่ามีไหมเนี่ยไม่เห็นมีนี่ขึ้นมามีสักข้อความมั้งไหมเสียงนี่มันดีขึ้นดังขึ้นหรือเปล่าเวลาขอละพิมพ์มาหน่อยแป๊บเดียวเองโถ่พิมพ์แก๊กๆมันก็เข้ามาแล้วไม่ใช่เลยมันจะอยู่หน้าจอเนี่ยนะมันจะได้เพิ่มเพื่อให้ท่านนะได้รับเต็มส่วนประสาทยังเบาอยู่โอเคครับขอบคุณครับคุณรัชนีผมก็ต้องขอบคุณคนประเภทอย่างนี้แหละจริงๆถามมาก็ใส่เลยขอบคุณไปเลยเอาไปเลย150ประมาณนี้ดีขึ้นปานกลางครับคุณเส้นรอบวงเสียงยังเหมือนเดิมครับเร่งมาปลายทางก็ใช้ได้อยู่ครับคุณไทยทราบเป็นสำหรับผมว่าไม่เบานะครับคุณโยชิซุยซุนซุนภาษาไม่มีวรรณยุกต์ไม่เป็นค่ะตั้งใจฟังก็เข้าใจค่ะเบาใจเข้าใจค่ะเออครับรับทราบครับเบาเหมือนเดิมคุณวัชระครับก่อนแค่มันก็แบบรุ่นขี้หูเบาเหมือนเดิมโอเคครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ผ่านไปนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่ามีผู้คนอุปกรณ์ที่เคยใช้ประจำนั้นไปใช้งานวันนี้เขามีงานปลาเลยปลาขวดนะปลาขนมปังปลากะละแมหรือปาร์ตี้วันเมอร์คริสต์มาสเอาไปเขาก็มายืมไปนะอ่ะไปใช้กันไป
เรื่องของเครื่องเสียงนะมันยืมไปไปใช้ถ้ามันเกิดประโยชน์อย่าให้พังนะบอกชี้หน้าคนละคนอย่าให้พังนะกลับมาเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไปเล่นไปเต้นแรงเต้นการแล้วก็ไปล้มทับเครื่องเสียงเอานะหลายตังนะโอเคครับขอบคุณ very big leader สำหรับท่านที่เวลาผมทักก็ย้อนมานิดนึงครับไม่งั้นนะเพราะว่าเราสื่อสารถึงกันอยู่ two way communication มันก็ดีตรงนี้แหละโอเคไหมครับ two way กับ one way one way คือทำยั่วยุนี่ไงฟังอย่างเดียวคนฟังก็ฟังอย่างเดียวคนพูดก็พูดอย่างเดียวติดต่อกันตรงๆก็ไม่ได้ก็เรียกว่า one way ไอ้ตัวนี้มัน two way มันติดต่อกันได้ทันทีทันใดนะครับก็เรียกว่า two way communication ว่าไปหน่อยดัดจริตปากหน่อยนิดนึงโอเคบัชชิมาเสียงดังฟังชัดขึ้นชัดเจนขึ้นโอเคครับต้องอย่างนั้นใช่ไหมเวลาขอร้องอะไรต่างให้มันทันต่ออย่าทำเอามูเป็นเงินดาไปไร่แบบท้องไม่ร้อนมันก็ไม่ใช่นะผมยิ่งประเภทแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นต้องให้ทันนะครับแอคชั่นให้มันเท่ากับรีแอคชั่นมันจึงเป็นคนที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบไวเป็นการฝึกด้วยนะให้ดูเป็นการตอบสนองมันก็ในผิดกฎหมายตรงไหนใช่ไหมนะที่พูดเนี่ยใช่นะมิสเตอร์พีวาเวลางับอากาศแล้วกลั้นลมหายใจทำไมหัวใจเต้นแรงกว่าปกติครับนี่นั่นแหละครับได้รับการปรับแล้วหัวใจเต้นเร็วแรงมันแปลว่าเหมือนกับเราออกวิ่งออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงจำด้วยครับกล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงนะครับระบบการเผาไหม้จะดีขึ้นแปลว่าเมตาบอลิซึมมันจะมากขึ้นอุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มขึ้นโอเคไหมภูมิต้านทานจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดดีหมดนี่ให้มันเต้นเร็วไปเถอะครับมันไม่เป็นไรหรอกครับนี่นะ นั่นแหละสมาธิอย่างที่ลุงบอกแล้วค่ะเสียงดังดีข้างทำใจให้สงบใช้คำว่าสงบใจเราไม่ใช้คำว่านิ่งถ้าร่างกายนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งขับรถนิ่งๆคำว่านิ่งใช้เฉพาะตัวร่างกายนะครับจำนะครับตรงนี้ต้องจำครับส่วนคำว่าใจเนี่ยใช้คำว่าสงบเยือกเย็นใจใช้คำว่าสงบนะครับไม่ฟุ้งซ่านเงี้ยใจสงบผมพูดเสมอว่าเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงสมาธิมันจะนิ่งมากขึ้นมั่นคงเข้าใจมั้ยเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงแล้วจะดำรงความนิ่งนะพูดใหม่ นี่มันคำคล้องจองครับพูดกันมาใช้กัน20กว่าปีแล้วคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงนิ่งจะดำรงความนิ่งของจิตนะจึงจะไปหาจิตได้แล้วจะพิชิตความว่าสรุปถ้าใจไม่สงบไม่มีทางเจอจิตนะไม่เห็นความสว่างของความมืดนะถ้าเห็นความสว่างของความมืดไปไหนปุ๊บพยายามให้นิ่งเพราะมันจิตมันเจอแล้วพยายามอยู่ในความนิ่งให้ได้นั่นแหละครับจึงจะแตะของดีซึ่งซ่อนอยู่ในตัวของท่านเองจำนะครับคำของดีทั้งหมดอยู่ในตัวท่านทั้งหมดจำแม่นๆคำนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนโอเคนะอย่าไปหาที่ไหนของดีทั้งหมดนะครับโอเคนะจำแม่นๆคำนี้ แล้วจะรู้เองสุดท้ายแล้วทำไปเถอะครับนะฟังผ่านลำโพงบลูทูธครับเสียงดังฟังชัดเจนอ๋อโอ้คนที่ใช้บลูทูธเนาะบลูทูธมีเสียบหูนั่นเห็นไหม
ฟังผ่านลำโพงเออเข้าท่าเข้าท่าเห็นไหมขอบคุณมากครับคุณสมบัติถาวรชินสมบัตินะนี่ก็คือแลกเปลี่ยนกันนะครับมันดีตรงนี้แหละครับมันดีตรงนี้ครับใครมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันอยู่หน้าจอท่านก็รู้ทุกคนอยู่นั่นแหละค่อยเคลียร์ดูเอาใช่ไหมฮะก็ขึ้นมาพร้อมกันนะครับผมก็ดูเหมือนกันโอเคไหมโอเคเนาะนี่เหลือบดูในกายแล้วสามทุ่มแล้วนี่ลีเลเลหาในกายแล้วเนี่ยเลไปแล้วเดี๋ยวก็ถูกเวลาไล่ลงจนได้ก็เชื่อว่านะฮะรายการนี้ก็เชื่อว่าจะตั้งชื่อให้เป็นเรื่องราวนะครับแต่ยังถ้ามีชื่อเรื่องจะเห็นอยู่ข้างหลังนะครับเขียนไว้ข้างหลังเอาไว้รายการปรัชญาชีวิตมีใครเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับก็ยินดีนะเรามาแชร์กันเพราะว่าทำไมผมต้องเลือกตรงนี้เพราะว่ามันมาจากมูลวิทยุปรัชญาชีวิตอันหนึ่งเนี่ยทางส่วนผมเองเนี่ยผมเรียนวิชาปรัชญาตอนที่เรียนระดับหนังสือระดับปริญญาตรีก็นั่นนะก็บอกว่าเป็นวิชาสุดท้ายจริงๆคือครูบาอาจารย์เขาไล่ออกจากสถาบันมันหนักเก้าอี้เขานะตอบคำถามยังไงก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้จริงๆวิชาปรัชญาไม่เคยได้จริงๆไม่มันเป็นแมวอะไรมารู้เสร็จแล้วอ๋อมันขัดกับคุณสมบัติภายในของตัวเองแปลว่ามันขัดกับความรู้สึกอันเป็นตัวของเราโดยแท้ที่มันไม่ได้สักทีนึงอ่านไปงั้นแหละมันไม่เข้าเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรตัวหนังสือเนี่ยเนี่ยฮะมันก็เลยฝังใจ วิชาปรัชญาที่เรียนกันมานั่นแหละเห็นไหมครับฝังใจบนฝังใจมากนะเวลาตอบคำถามครูท่านก็ออกข้อสอบตามตำราเนาะไอ้คนเขียนตำราไปโทษคนเขียนตำราคนเขียนตำราวิชาปรัชญาเนี่ยผมใส่ว่ามันดีไหมไม่เคยมีคำจำกัดความเป็นหนึ่งเดียวไม่เคยมีเลยไม่เคยมีในโลกใบนี้ไม่เคยมีเลยปรัชญามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรมันหมายถึงอะไรแต่ในพจนานุกรมของไทยเราเนี่ยครับไปอ่านดูครับปรัชญามันแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศผมใส่เข้ามาสแมนแดนนะปรัชญาแปลว่าปัญญาอันประเสริฐอันประเสริฐที่ประเสริฐโอ้โหมันสุดยอดนะผมก็เลยไปลิงก์ใส่กับคำว่าพุทธปรัชญานั่นเองเห็นไหมไปลิงก์ใส่อ๋อนี่เหรอมันต้องพุทธปรัชญาใช่ไหมมันก็มาเข้าแก๊ปกันตรงนั้นแหละ จึงตั้งชื่อรายการปรัชญาชีวิตของรายการวิทยุทำมา20กว่าปีที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540 เพื่อนผมรายงานนะใช่ใช่เพื่อนผมรายงานใช่ใช่ใช่นี่คือเพื่อนผมนะจริงจบเนี่ยรู้ไว้นะครับเวลาผมคิดจะพูดเรื่องอะไรถ้ามันไม่ผิดเพี้ยนจริงจบจะส่งสัญญาณเสมอนะครับสิกแนลสิกแนลเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินใช่เนาะเนี่ยครับก็ว่าปรัชญามันก็คาใจตอนที่เรียนหนังสือโอเคไหมแต่เวลาคุยกับครูบาอาจารย์ท่านเลี้ยงข้าวทุกมื้อนะแต่เวลาตอบคำถามท่านไม่เคยได้สักทีหนึ่งผมถามว่าท่านมันขัดอะไรกันนักหนาเลยไม่ได้หลักสูตรเขาวางมาสวยเลยโอ้โหเขียนหลักสูตรไปถึงบอกมันมาจากคนเกิดก่อนไงเออหลักสูตรหรือตำรามันไม่ดีมันก็ไม่ดีมีหน้าล่ะพระพุทธเจ้าจึงห้ามเชื่อตำรากลมสูตร10ข้อไงเออนั่นแหละครับ1ห้ามเชื่อตำรา2ห้ามเชื่อครูอาจารย์3ห้ามเชื่อบุคคลเกิดก่อนที่บอกเล่าก็10สืบต่อกันมาต่อกันมานะห้ามเชื่อหลักเหตุผลได้มั้ยเออแต่เขาใช้กันทั้งโลกเหตุผลนะครับ
เหตุผลมันเข้าข้างตัวเองผมเรียกว่าชงเองกินเองเห็นไหมแม้แต่ที่สุดแล้วห้ามเชื่อตถาคตด้วยเวลาพูดจาพาทีจนกว่านำเอาสิ่งที่พูดให้ฟังเล่าให้ฟังไปปฏิบัติไปทำเองแล้วอยู่จะรู้เองอยู่จะรู้เองนะภาวะอากาลิโกเอหิปัสสโกปัจจัตตังเวทิตโภวิญโยหิติปัจจัตตังจะเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านของท่านเองนั่นแหละคือตามความหมายของคำว่ากัลยาณมสูตร10ข้อ10ประการไม่รู้พูดกี่ข้อบางทีแค่อันนี้ก็พอเลยเพราะฉะนั้นตำรามาผิดมันก็ผิดใช่ไหมแม้กระทั่งเขียนพระธรรมปิฎกผิดมันก็ผิดถ้าใครเขียนพระธรรมปิฎกพระพุทธเจ้าโดยเขียนใช่ไหมแค่นี้ก็พอพุทธวจนะอะไรต่างๆคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาคำเดียวนะครับวจนะภาษาฟังกันดีนะครับวจนะภาษามันแปลว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนวจนะภาษาคือภาษาใบ้ภาษาใบ้คือ language body language เนี่ยมาไม่ใกล้ไปให้ใกล้นี่มาปัดไปนี่ไปให้ใกล้นี่คืออวจนะภาษาโอเคไหมถ้ามาเอาม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 าเห็นไหมแค่บอกมือที่ยนยอดเขาเนี่ยกวาดมือมาหมดเห็นไหมโอเคไหมถ้าบอกว่าไปก็ไปจบไปเรียกว่าอวัจนภาษาแค่ส่งสัญญาณแค่นี้ก็เป็นอวัจนภาษาพอได้ไหมครับมันก็อยู่แค่นี้นะพุทธวจนะมันก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเปล่งออกมาจากปากพระองค์ภาษาและหรือเขียนจากมือของพระองค์ถ้าจะไปดูท่านเขียนจะข้อไปหนึ่งเห็นไหมครับมีโอกาสเขียนไหมเห็นไหมครับยุคสมัยก่อนก็ถ่ายทอดกันโดยภาษาวจนะภาษาคนไหนรับฟังได้ก็ใครควรเห็นไหมก็จะรู้เห็นเป็นจริงตามที่พระองค์ว่าไว้จึงมีได้ชื่อจึงได้ชื่อว่าพระอรหันต์นั่นไงพระโทเอ้ยจบข่าวไว้เนี่ยนั่นแหละต้องลังมาพระอรหันต์เนี่ยหายไปไหนไม่รู้โกไม่รู้ทีเนี้ยหมดเชื้อรัศการเป็นมันกันพระอรหันต์ตายไปเหมือนกันนะพระอรหันต์ฟังเนี่ยคำว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่ตายจำด้วยครับพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายจำด้วยนะครับคำว่าตายหยุดลมหายใจใช่ไหมล่ะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นใช่ไหมคำว่าตายทั่วไปต้องใช้คำนี้แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์นะฮะเขาจะลมหายใจจะหยุดแล้วหัวใจหยุดเต้นในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละเดินดินกินน้ำแข็งตรงนั้นเองเห็นไหมฮะแปลว่าเขารู้ตัวว่าไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ตายก็แค่นั้นเองเมื่อเกิดมันก็ตายเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่ตายจบข่าวไหมเนี่ยในภาษาสังฆศาสตร์เนี่ยชัดไหมครับเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงแปลว่าผู้ที่ไม่ตายโอเคนะได้เลยถ้าคนมันใจสบายมากไม่เข้าใจก็ทื่อนั่นแหละครับก็มันไม่เข้าใจอ่ะจะทำไงล่ะจะปูแปลว่าตีใส่เข้าไปจับอัดมันก็ไม่เข้าจริงมันไม่เข้าใจอ่ะ เนื้อไอ้ความมันจะไม่เข้าใจนี่คือสติแล้วกับปัญญาพอสมควรครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแมนบอถ้าใช่ก็พระเจ้าหน้าทุบพร้อมมันจะเป็นอะไรไปล่ะถ้าไม่ใช่ก็สายกระจกมันจะไม่มีอะไรวันนี้มันสายไม่เป็นไรแล้วครับวันหน้าก็ยังมีอีกยิ่ง YouTube มันอยู่ในเฟซบุ๊กก็มีอยู่แล้วนะกดดูมาไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะจำเอาไว้ชื่อของมันจดเอาไว้ต้องการจะดูกดปื้ดๆเข้ามาโอ้เสิร์ชดูแป๊บเดียวเองนะโอเคไหมหรือจะว่าไงต่อครับรายการประชาชีวิตจิตสารัตถะก็ไม่ต้องไปเจอมันแล้วครับไม่ไปเจอมันเลยเพราะว่าใช้กำลังกลางจะดีกว่าประชาชีวิตการใช้ชีวิตดำรงอยู่รักษาชีวิตด้วยการมีปัญญาแปลไปมันก็แปลไปอย่างนี้นะครับการใช้ปัญญาความรู้ไม่ใช่ปัญญานะจำด้วยครับความรู้ทุกวันเนี่ยความรู้ดับปัญญาตรีโทเอกไม่ใช่ปัญญานะจำด้วยครับ
ปัญญามันต้องพูดนู่นปัญญาที่มุดนู่นจึงจะบอกว่าปัญญาตามนัยยะของพระพุทธศาสนาโอเคไหมปัญญาวิมุตตินู่นหลุดพ้นนั่นก็เรียกว่าปัญญาที่มันเพียวโอเคไหมนั่นก็เรียกว่าปัญที่เรียกว่าแปลว่าอะไรล่ะปรัชญาแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศเฉยไรนะปรัชญามันแปลว่าตรงนั้นเลยคือปัญญาวิมุตติเรียกว่าจึงจะเรียกว่าได้ปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลผมใช้ว่าเลิศสมันตันสไตล์ลุงนอเลือดสมันตันแปลว่าสมันตันก็ไปถามคุณเทิร์กสติเพื่อนนะคนนั้นเกิดทันนะครับโอเคนะกำแพงที่ปิดกั้นปัญญานอกจากวิชาแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมต้องบอกว่าอวิชชาคือความมืดเองครับอวิชชาแปลงนี่คือความมืดไอ้พวกกิเลสมันก็น้องความมืดอยู่เป็นขั้นนะครับตัณหาราคะเป็นลูกเป็นหลานของความมืดโอเคไหมเนี่ยไอ้พวกตัณหาราคะนานาสารพัดเนี่ยเป็นลูกหลานของคำว่ากิเลสกิเลสเป็นลูกของเป็นลูกกันแล้วกันนะฟังให้ดีครับไม่ใช่ภาษาเล่นลิ้นนะพวกตัณหาราคะใดๆพวกหลงโลภโกรธนี่คือตัวตัณหาเจ็บแสบที่สุดใครก็ตามมีคำว่าหลงมีคำว่าโลภมีคำว่าโกรธนั่นคือรวมความเลยเอาปูกระผาไว้เลยนั่นคือตัณหาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนชาวโลกนั่นแหละโลกวันนี้ไม่มีตัณหามันก็ไม่เจริญเหมือนกันแต่ตัณหามีขีดจำกัดไหมล่ะมีคำว่าพอไหมล่ะเนี่ยถ้ามันมีพอมันก็จบข่าวพออะไรพออยู่พอกินพอใช้ได้ไหมพอเก็บได้ไหมครับนะมันก็บั่นทอนเลยครับพออยู่พอกินพอใช้พอเก็บนะโอเคนะถ้าหากว่าทุกคนอยู่ในเกณฑ์คำว่าพอเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินขี่หรอกใช่ไหมครับใช่นะก็ไม่พอถามว่าดีไม่มีเครื่องบินขี่เนี่ยดีไหมดีแต่ตัวเราต้องคิดให้ได้ตรงนี้นะขอบคุณเขาที่เขามีเครื่องบินมาให้เราขี่ไปนู่นนี่นั่นเคลื่อนที่ไปอย่างด้วยความรวดเร็วทันใจขอบคุณเขาก็แค่นี้โอเคไหมแต่ถ้าหากว่าถ้าเราไม่มีอยู่มีกินไม่มีใช้มีเก็บมีโอกาสได้ขี่ไปนั่นน่ะเครื่องบินเห็นไหมครับราคามันแพงพี่เห็นไหมครับก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่แหละรวมความแล้วเนาะหรือใครจะว่าไม่มีก็หาให้มีมันก็แค่นั้นเองไม่พอก็หาให้มันพอใช่ไหมครับไม่ต้องพูดหรอกครับกิเลสตัณหาราคะไม่ต้องพูดไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอจบข่าวตรงนั้นใครก็ตามที่สอนเอาไว้เฮ้ยไม่พูดคำตอบไปนี้ไม่เหมาะนะครับใช่ไหมฮะก็เท่านั้นโอเคไหมรู้สึกประทับใจจากการเกิดของพระเยซูเพราะการเกิดของท่านได้เกิดจากปฏิสนธิครับนะเนี่ยประเภทเกิดเองนะไอ้คำว่าเกิดเองตรงนี้นะฮะเป็นข้อโต้เถียงกันมากในอิสราเอลก็แล้วกันนะที่พระเยซูเจ้าเนี่ยนะประสูติมาจากแม่ไม่เคยอยู่กินดับนอนให้ใครเลยเป็นความลับแล้วใครเขาจะมานั่งบอกแล้วของลับเขาใช้ในที่ลับเขาไม่นั่งบอกหรอกโอเคไหมเอาล่ะงั้นก็ตามทีพระแม่มาเรียเนี่ยอย่าลืมว่าก็เป็นลูกสาวของพระมหากษัตริย์รุ่นก่อนๆนะให้รู้ไว้เห็นไหมครับวันหนึ่งใช่ไหมวันหนึ่งอยู่ๆก็เกิดพระราชบุตรออกมาโดยที่ไม่ได้แต่งงานโอเคไหมใครมันจะไปรู้ดีไปกว่าพระแม่มารียาไม่ได้หรอกในโลกใบนี้ถ
ว่าได้มีการสมสู่เหมือนหญิงชายทั่วไปหรือเกิดเองไม่มีใครรู้หรอกทีนี้คนเข้าใจผิดคนไม่รู้คือไม่รู้ว่าปกติคนเรามันจะมีลูกมันต้องลุยกันก่อนใช่ไหมล่ะโทษทีขออนุญาตทีเถอะภาษาผมภาษาที่มันหนักแน่นใช่ไหมจึงจะมีลูกกันได้ใช่ไหมครับ ทีนี้มันก็มีคนกลุ่มแบบเฮ้ยไอ้ลูกไม่มีพ่อแปลว่าอาคีนีของบ้านของเมืองนี่หว่านานเท่านั้นแหละครับมันก็เซ็ตเข้าไปในความเชื่อของผู้คนมันก็ทะเลาะมาถึงทุกวันนี่แหละครับเห็นไหมครับระหว่างชนชาติชาวอิสราเอลที่เขาไปอะไรศาสนายูดาห์เห็นไหมพื้นก็นะดึกดำบรรพ์ก็เลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนั้นที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็มีสามศาสนาหนึ่งยูดาห์นะฮะไอ้ที่ว่ากำแพงก็เรียกโอลซิตี้พื้นที่นั้นกว้างยาวประมาณสักไม่น่าจะเกิน2กิโลเมตรรัศมีเนี่ยโทษกว้างคูณยาวก็แล้ว2กิโลเมตรไม่น่าจะเกินนั้นเลยก็เรียกว่าโอลซิตี้นะก็อยู่ตรงนั้นที่มีเรื่องทุกวันนี่นะตรงนี้นะที่เป็นจุดศูนย์กลางโลกแต่ยังเรื่องทางโลกเลยด้วยความเชื่อตรงนี้พอได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยถ้าหากก็พอที่จะฟังทันเข้าใจอย่าไปคิดมากทุกอย่างเกิดมาจากที่เดียวกันบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงหนุนง่ายที่สุดจบตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าไปน้องสิบอกให้สาธุอามินอาเมนและโอมจบพยัคฆ์